เริ่มฉากมาในตอนที่4ในขณะที่แผนกประหารนั้นกำลังจะตามไปหยุดพวกพระเอกที่ได้นั่งรถไฟชินคอนเซ็นไปแล้วตัดภาพมายังชินคอนเซ็นในขณะที่เจ้าแมวกำลังอธิบายเกี่ยวกับแผนว่าพวกเขานั้นสามารถทำงานได้ลุล่วงครึ่งหนึ่งแล้วนั่นก็คือการลักลอบเข้าชินคอนเซ็นแต่ขั้นตอนการต่อไปก็คือการขโมยตู้นิรภัยที่อยู่ตรงหน้าขบวนและก็เหลือเพียงแค่10นาทีเท่านั้นในการบุกเข้าไปยังหน้าขบวนแล้วถ้าพวกเขายังไม่ยอมเร่งมือกันอีกรถไฟคันนี้ก็จะเข้าสู่เขตกันโดยสมบูรณ์โดยที่เจ้าแมวก็ยังไว้ใจพวกพระเอกว่าจะต้องสามารถไปยังตู้นิรภัยได้แน่นอนแต่ทันใดนั้นเองผู้แผนกประหารก็โผล่ตัวออกมาและมีเป้าหมายก็คือการสังหารพวกพระเอกให้หมดและเจ้าแมวก็ได้ออกคำสั่งว่าให้นักวิวาทกับฆาตกรหยุดแผนกประหารเอาไว้จากนั้นเจ้าแมวกับคนอื่นๆจะล่วงหน้าไปก่อนแต่ดูเหมือนไอ้ฆาตกรเนี่ยอยากจะไปกับนักต้มตุ๋นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเจ้าแมวก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพราะเป้าหมายมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเดินทางไปยังหน้าขบวนเพื่อไปเจอกับตู้นิรภัยในขณะที่พวกนักต้มตุ๋นและคนอื่นๆกำลังจะเดินทางไปต่อนั้นคนส่งของหรือพระเอกก็ไม่ยอมเดินทางไปด้วยเพราะว่าเขาต้องการรถมอเตอร์ไซค์อีกทั้งยังบอกอีกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ถ้าไม่เอาไปด้วยแล้วก็เขาจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จแน่นอนด้วยเหตุนั้นพระเอกเลยต้องรับมือพวกแผนกประหารด้วยและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เจ้าแมวกับนักต้มตุ๋นและก็แฮกเกอร์ต้องเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วจู่ๆเจ้าแมวดำก็พูดขึ้นมาว่าอุตส่าห์มาได้ถึงขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอย่างแผนกประหารมาเกะกะอีกจึงทำให้เจ้าแมวรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากกว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จได้หรือไม่แต่นางเอกหรือนักต้มตุ๋นก็ได้พูดปลอบใจเจ้าแมวไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกยังไงพวกเราก็ต้องเดินทางไปยังหัวขบวนให้ได้เพราะฉะนั้นแค่โฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดก็พอแล้วเจ้าแมวเองก็รู้สึกเห็นด้วยกับที่นักต้มตุ๋นพูดโดยที่จู่ๆแฮกเกอร์เองก็พูดขึ้นมาว่าการปล้นตู้นิรภัยที่ทำให้ถึงตายได้เนี่ยน่าสนุกจังแฮะไอ้นักต้มตุ๋นที่ได้ยินเข้าเนี่ยเธอก็ไม่ชอบใจซะเลยนะครับเพราะมันจะน่าสนุกตรงไหนถ้าตายเนี่ยซึ่งนักต้มตุ๋นก็ได้หันหน้าไปเพื่อที่จะตะคอกใส่แฮกเกอร์แต่ไอ้เจ้าฆาตกรก็มาขวางเอาไว้แล้วก็บอกว่าหน้าของนักต้มตุ๋นเนี่ยสวยงามจังแฮเวลาโกรธเนี่ยแต่นักต้มตุ๋นที่เห็นฆาตกรเนี่ยเธอก็บอกกับฆาตกรไปว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะทำไมนายถึงไม่ไปหยุดไอ้พวกแผนกประหารเอาไว้ไอ้กุ๋ยก็พูดแทรกขึ้นมานะครับว่าถ้าเรามีกำลังเสริมเอาไว้มันจะไม่ดีกว่าหรอครับแต่มายังการต่อสู้ของนักวิวาทที่ในขณะนี้นั้นแผนกประหารคนนึงก็ได้สลบไปแล้วซึ่งนั่นก็เป็นเพราะคุณหมอแสนสวยนั่นแหละซึ่งก็ทำให้แผนกประหารอีกคนนึงเนี่ยถึงกับโกรธและบอกว่าจะแยกเธอเป็น2ส่วนให้ดูเลยแล้วดูซิว่าจะรักษาได้ไหมแม้แล้วคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าถึงจะไม่เคยถูกแยกเป็น2ส่วนก็เถอะแต่ฉันอาจจะรักษาได้ก็ได้นะขณะที่คุณหมอยังพูดไม่เสร็จนะครับไอ้เจ้านักวิวาทก็กระโดดเข้าไปต่อยชายปิดปากในทันทีผมขอเรียกผู้ชายคนนี้ว่าไอ้ผ้าปิดปากแล้วกันแล้วก็ตัดฉากไปยังนักแฮกเกอร์ที่ตัวของแฮกเกอร์นั้นได้หัวเราะออกมาพร้อมทั้งพูดอีกว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่สนุกจริงๆแต่เขาเองก็ยังเร่งมือในการเปิดประตูต่อไปซึ่งก็ได้ตัดฉากไปยังที่พระเอกโดยที่พระเอกได้ยิงปืนใส่ไอ้ผ้าปิดปากแต่มันดันหลบได้จนไปโดนเข้ากับนักวิวาทแต่ไอ้นักวิวาทมันก็คาบกระสุนไว้พร้อมยังถุยกระสุนมาใส่ไอ้ผ้าปิดปากอีกด้วยและในขณะที่ไอ้ผ้าปิดปากเผลอนั้นพระเอกก็ได้เล็งไปยังลูกน้องของไอ้ผ้าปิดปากไอ้ผ้าปิดปากไม่ยอมนะครับปามีดไปโดนกระสุนพอดีก่อนที่จะใช้หมัดตรงพุ่งสวนไปที่ไอ้นักวิวาทจนกระเด็นมาโดนประตูนั่นเองจึงทำให้ประตูพังไปเลยและนั่นเองจึงทำให้ไอ้ผ้าปิดปากมาเจอเข้ากับพวกอคูดามะที่เหลือและพร้อมที่จะสังหารพวกเขาทั้งหมดแน่นอนว่านักวิวาทกับคนอื่นก็ไม่ยอมแน่จึงคิดที่จะไปหยุดไอ้ผ้าปิดปากเอาไว้แต่จู่ๆไอ้ผ้าปิดปากก็ได้ตะโกนออกมาจึงทำให้ลูกศิษย์ของเขาที่สลบอยู่สะดุ้งตื่นในทันทีโดยที่คนส่งของกับคุณหมอต้องมารับมือกับลูกศิษย์ของไอ้ผ้าปิดปากซึ่งก็ตามมายังนักต้มตุ๋นในขณะที่พวกเขาเดินทางมายังตู้หมายเลข4ของขบวนซึ่งพวกเขาเองก็ยังสังเกตอีกว่าที่นี่นั้นมีที่นั่งสำหรับคนด้วยนั่นก็แปลว่ารถไฟขบวนนี้สามารถขนส่งมนุษย์ได้นั่นเองซึ่งก็อาจจะขนส่งมนุษย์จากคันไซไปยังคันโตและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เจ้าแฮกเกอร์สนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะความฝันของเจ้าแฮกเกอร์เองก็คือเดินทางไปยังคันโตซึ่งที่นั่นนั้นเหนือกว่าคันไซทุกด้านซึ่งเรียกว่ายูโทเปียทันทีที่เจ้าแมวได้ยินว่ายูโทเปียก็บอกว่าช่างหัวมันไปเถอะก่อนอื่นเลยต้องไปที่หน้าขบวนก่อนพอการที่จะไปยังคันโตได้นั้นต้องผ่านเขตกักกันโดยสมบูรณ์เสียก่อนซึ่งภายในเขตกักกันสมบูรณ์นั้นว่ากันว่ามีมลพิษที่ไม่ดีต่อมนุษย์อยู่และถึงจะสามารถผ่านเขตกักกันโดยสมบูรณ์ไปได้ก็ไม่สามารถรอดไปได้อยู่ดีเพราะต่อจากเขตกักกันโดยสมบูรณ์ก็คือโซนฆ่าเชื้อซึ่งเป็นโซนที่คอยกำจัดสารอินทรีย์ที่อยู่ในขบวนทั้งหมดซึ่งสารอินทรีย์ก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละครับทั้งผิวหนังเส้นผมกระดูกเครื่องในนั่นก็
รียกว่าสารอินทรีย์ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดฉากไปยังพระเอกหรือนักส่งของในขณะที่เขากำลังรับมือกับลูกศิษย์ของไอ้ผ้าปิดปากอยู่และเป้าหมายเดียวของไอ้นักส่งของเลยก็คือรถของเขานั่นเองเพราะถ้าไม่มีรถเขาก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยซึ่งก็แน่นอนว่ารวมถึงนักวิวาทกับไอ้ฆาตกรที่ต้องรับมือกับไอ้ผ้าปิดปากซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก่อนที่จะตัดภาพมายังเจ้าแมวและในขณะที่แฮกเกอร์กำลังแฮกด้วยความเร็วนั่นเองเจ้าแมวก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ได้การละจากนี้ไปจะเข้าสู่เขตกักกันโดยสมบูรณ์แล้วและเมื่อแรงสะเทือนเกิดขึ้นทุกคนก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยก่อนที่จะตัดฉากไปยังพี่หลามกับพี่ตายในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเรื่องเขตกักกันโดยสมบูรณ์ว่าเขตกักกันโดยสมบูรณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะสงครามระหว่างคันไซกับคันโตซึ่งนั่นก็เป็นเพราะคันโตได้ปล่อยระเบิดลูกใหญ่มาระเบิดเมืองทั้งเมืองจึงทำให้เกิดโซนมลพิษที่กันระหว่างคันไซกับคันโตและนอกจากนี้ก็ยังมีโซนฆ่าเชื้อที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็โดนสลายหายไปได้หมดเลยโดยที่พี่ตายกับพี่รามก็สลายหายไปเหมือนกันซึ่งนั่นก็เป็นการสาธิตว่าถ้าสารอินทรีย์หรือมนุษย์โดนโซนนี้ไปแล้วล่ะก็ถึงตายแน่นอนตัดฉากมายังเจ้าแมวกับนักต้มตุ๋นในขณะที่นักต้มตุ๋นยังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงต่อดีเจ้าแมวก็เลยบอกว่าให้ไปเปิดประตูนิรภัยสิแล้วจากนั้นเขาจะหาวิธีช่วยเองซึ่งเลยตัดภาพมายังการต่อสู้ของนักส่งของที่ตอนนี้นั้นเขาได้รถของเขาคืนมาแล้วแล้วก็ใช้รถของเขายิงไปที่ผู้หญิงที่มาจากแผนกประหารแล้วก็ได้ตัดมายังการต่อสู้ของนักวิวาทที่ก็โดนต่อยสักกระเด็นเลยและเมื่อตัดภาพมายังเจ้าแฮกเกอร์แฮกเกอร์ก็สามารถเปิดประตูบ้านต่อไปได้แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าก็ยังไม่จบอย่างที่คิดพอภายในประตูนั้นมีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยอยู่ด้วย1ตัวและเจ้าแฮกเกอร์ก็ได้ใช้การแฮกของเขาควบคุมหุ่นตัวนั้นจนทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นมันยิงเลเซอร์ออกมาและทำให้เกิดผลกระทบต่อคนอื่นๆและในขณะนั้นเองไอ้นักวิวาทก็กำลังโดนแทงไปอย่างจังๆแต่มันเองก็ยังไม่หยุดแค่นั้นมันจึงดึงไอ้ผ้าปิดปากเข้ามากอดเอาไว้ก่อนที่จะจับทุ่มด้วยท่าซูเพกแต่ไอ้ผ้าปิดปากนี่มันอึดจริงๆมันก็ลุกขึ้นมาและไอ้กุ้ยก็ได้เอากระบวยฟาดไปที่หัวหนึ่งทีแม่อย่าโกรธนะครับและเมื่อคนส่งของหรือพระเอกได้รถของเขามาแล้วเขาก็ขับไปยังหน้าขบวนในทันทีโดยที่มีหมอแล้วก็นักฆ่าติดมาด้วยและเมื่อแฮกเกอร์สามารถแฮกหุ่นยนต์ได้แล้วเขาจึงพานักวิวาทกับเจ้ากุ้ยมาอยู่ตรงหน้าขบวนก่อนที่จะให้นักส่งของใช้เลเซอร์จากรถของเขาตัดรถไฟทิ้งไปซะเลยโดยเห็นนี้สารพิษจึงหลุดลอดเข้ามาแต่คุณหมอก็สามารถอุดรอยรั่วนั้นไว้ได้ทันและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พวกเขาสามารถหนีรอดจากแผนกประหารมาได้โดยที่พวกเขาก็ไม่รอช้าจึงมุ่งหน้าไปยังหน้าขบวนต่อไปและพวกเขาทั้งหมดก็มาเจอเข้ากับตู้เซฟแล้วก็พยายามที่จะเปิดมันออกก่อนที่พวกเขาเองจะเจอกับประตูที่ต้องใช้ตาประทับพิเศษเพื่อเปิดมันออกและเจ้าแมวตัวนี้นี่แหละที่มีตาประทับนั้นอยู่และเมื่อนักต้มตุ๋นใช้ตาประทับเปิดประตูนี้ออกมาปรากฏว่าภายในนั้นก็คือเด็กทั้ง2คนก็คือเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายซึ่งจู่ๆเด็กผู้หญิงก็หยิบคุยขึ้นมาแล้วเธอก็เป่าแต่ด้วยเหตุนี้เองบาเรียก็ถูกกางขึ้นซึ่งบาเรียนี้ก็สามารถหยุดรถไฟได้ทั้งขบวนก่อนที่เด็กน้อยจะพูดว่าทำได้ดีมากแต่นักต้มตุ๋นเองก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าทำไมรถไฟแห่งนี้มีสินค้าเป็นเด็กทั้ง2คนจบตอนที่4ไปต่อตอนที่5เริ่มฉากมาในตอนที่5ในขณะที่ทุกคนกำลังตกใจกับเด็กผู้หญิงกับผู้ชายทั้ง2คนแต่อย่างไรก็ตามไอ้นักวิวาทก็ได้พูดขึ้นมาว่าเท่านี้ภารกิจก็เสร็จแล้วสินะฉันจะไปละพอไอ้นักวิวาทเนี่ยอยากจะไปจัดการกับไอ้ผ้าปิดปากแต่เด็กผู้ชายก็ได้พูดขึ้นมาว่างานยังไม่ได้จบอยู่แค่นี้หรอกนะโดยที่งานต่อไปที่จะมอบหมายให้ทำเนี่ยก็คือการพาฉันออกไปจากที่นี่แล้วก็ไปส่งยังสถานที่ที่หนึ่งซึ่งสถานที่ที่นั้นเนี่ยก็อยู่ในคันไซซะด้วยและด้วยเหตุนั้นเองจึงทำให้นักวิวาทต้องร่วมเดินทางพาเด็กคนนี้ไปยังเป้าหมายพระเอกหรือนักส่งของเนี่ยก็ไม่ได้ขาดอะไรเลยนะครับเขาก็แค่ต้องการให้ภารกิจของเขาสำเร็จลุล่วง 100% นั่นเองและในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางออกจากรถไฟคันนี้นั้นจู่ๆแฮกเกอร์ก็พูดขึ้นมาว่าเขาอยากที่จะเดินทางกับรถไฟคันนี้ต่อไปโดยที่เขาเองก็ไม่สนใจนะครับว่าเขาจะตายหรือจะอยู่เพียงแค่ต้องการไปยังคันโตให้ได้นั่นเองจึงทำให้นางเอกหรือนักต้มตุ๋นเนี่ยรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากเพราะเธอเองก็ไม่ต้องการให้แฮกเกอร์ต้องตายแฮกเกอร์ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกฉันให้หุ่นยนต์โดนเป็นของฝากแล้วกันซึ่งนักต้มตุ๋นที่ได้โดนของแฮกเกอร์มาเนี่ยเธอก็บอกกับแฮกเกอร์ไปว่าสักวันหนึ่งฉันต้องเอาคืนเธอให้ได้เลยแล้วในขณะที่เด็กผู้ชายไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เพราะว่าแฮกเกอร์น่ะมีปลอกคอที่ทำให้ระเบิดอยู่แต่แฮกเกอร์มันก็ถอดออกในทันทีแล้วก็บอกว่าใช้เวลาสักหน่อยแต่ก็ถอดออกได้แล้วนี่ไง
ก่อนที่แฮกเกอร์จะบอกลากับทุกคนหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกทางกันซึ่งพาก็ได้ตามมายังไอ้ผ้าปิดปากกับลูกศิษย์ของเขาที่กำลังนอนพักรักษาตัวอยู่และเหตุผลที่เขารอดมาได้ก็เป็นเพราะว่าทีมช่วยเหลือไปช่วยพวกเขานั่นเองและลูกศิษย์ของเขาก็พูดขึ้นมาว่าแล้วพวกอากูดามะล่ะอาจารย์ของเธอจึงบอกว่าไอ้พวกอากูดามะน่ะมันผ่านไปยังโซนฆ่าเชื้อแล้วและก็ไม่มีทางที่จะรอดมาได้แน่นอนตัดไปยังศูนย์ใหญ่ของแผนกประหารในขณะที่ผู้บัญชาการกำลังโดนตำหนิอยู่เพราะว่าพวกอากูดามะยังมีชีวิตอยู่แถมยังขโมยสินค้าไปได้สำเร็จอีกด้วยซึ่งสินค้าก็คือพวกเด็กๆนั่นแหละครับจึงทำให้ผู้บัญชาการโกรธเป็นอย่างมากและได้ดำเนินการประกาศมาตรการเอาจริงกับพวกอากูดามะพวกนี้ว่าถ้าเจอกับพวกอากูดามะพวกนี้เมื่อไหร่แล้วก็สามารถฆ่าได้ในทันทีแล้วก็ตัดฉากไปยังผู้พระเอกในขณะที่พวกเขาก็มาหลบฝนอยู่ในซากปรักหักพังของบ้านเก่าๆก่อนที่คุณหมอสาวสวยจะพูดขึ้นมาว่าพวกเธอทั้งสองคนหรือเด็กทั้งสองคนเป็นใครมาจากไหนกันแน่และเมื่อนางเอกหรือนักต้มตุ๋นเห็นท่าไม่ค่อยดีเธอจึงเข้าไปพูดปกป้องพวกเด็กๆจนทำให้เด็กทั้งสองคนนั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามว่าเขาเป็นใครกันแน่แน่นอนว่าคุณหมอก็ฉุนเล็กน้อยก่อนที่จะเดินออกห่างจากพวกเด็กๆจากนั้นพวกเด็กๆก็เอาพิกัดให้ดูว่าต้องไปส่งพวกเขาที่ไหนซึ่งที่นั่นก็คือสาธารณะปัมเปอร์นั่นเองและเมื่อพวกเขารู้เป้าหมายกันแล้วจากนั้นพวกเขาก็ไปทานอาหารกันก่อนที่นางเอกจะไปถามพระเอกว่าทำไมคุณถึงชอบกินทาโกยากิอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าพระเอกก็ตอบไปว่าอาหารอย่างอื่นมันไม่อร่อยนะสิมีแค่เจ้านี่เท่านั้นแหละที่พอจะกินได้เท่านั้นไม่พอนักต้มตุ๋นยังถามไปที่เด็ก2คนอีกว่าทำไมพวกเธอไม่ทานอาหารกันล่ะเด็กทั้ง2ก็ตอบมาว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องทานอาหารหรอกพวกเราก็อยู่ได้แล้วแต่นางเอกหรือนักต้มตุ๋นก็ทยอยให้พวกเขากินนะครับและนั่นจึงทำให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อนที่ภาพจะตัดไปยังพี่หลามกับน้องต่ายโดยที่ครั้งนี้นั้นพวกเขาก็มาอธิบายเกี่ยวกับโรงงานคิวชูซึ่งก็เป็นโรงงานที่ผลิตของเจ๋งๆนั่นแหละครับแน่นอนว่ารวมถึงมอเตอร์ไซค์ของพระเอกอีกด้วยและเจ้าต่ายก็ได้พูดขึ้นมาว่าโรงงานคิวชูเนี่ยสามารถสร้างทุกอย่างได้จริงๆนะหมายถึงทุกอย่างเลยนะโดยที่น้องต่ายพูดว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ซูมหน้าเข้ามาใกล้แล้วก็หยุดไปแป๊บนึงก่อนที่พี่หลามจะพูดเข้าประเด็นว่าอยากให้โรงงานคิวชูสร้างสมองให้จังนะก่อนที่รายการจะตัดจบไปเลยซึ่งก็ได้ตัดไปยังไอ้ผ้าปิดปากกับลูกศิษย์ของเขาในขณะที่ผู้บัญชาการก็ได้เข้ามาบ่นกับพวกเขาก็เพราะว่าพวกเขาได้ทำงานผิดพลาดไปทั้ง2ครั้งนั่นจึงทำให้พวกเขาถูกพักงานและผู้บัญชาการหญิงยังพูดอีกว่าพวกเธอแค่ถูกพักงานแค่นั้นก็ดีแค่ไหนแล้วจงดีใจซะเถิดที่เธอยังมีชีวิตกันอยู่ลูกศิษย์ของไอ้ผ้าปิดปากก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันขอโอกาสอีกครั้งนึงได้ไหมแต่ผู้บัญชาการก็ตวาดใส่ว่าไม่มีโอกาสครั้งต่อไปให้พวกเธอแล้วแต่ทันใดนั้นเธอก็ออกไปตัดภาพไปยังพวกพระเอกหรือพวกอากูดามะในขณะที่คุณหมอก็กำลังพูดเกี่ยวกับพวกแผนกประหารว่าพวกแผนกประหารนั้นไม่ยอมให้พวกเขาสามารถเข้าไปในเมืองอีกได้แน่นอนแต่คนส่งของก็ได้พูดขึ้นว่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปฉันมีทางที่ให้พวกเราสามารถผ่านไปได้ซึ่งนั่นก็คือทางท่อระบายน้ำที่อยู่รอบๆคันไซโดยที่นักส่งของก็ยังพูดทิ้งท้ายไว้อีกว่าฉันจะต้องไปส่งพวกเธอให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วจากนั้นพวกเขาก็ไปพักผ่อนกันก่อนที่จู่ๆคุณหมอจะเดินไปหานักต้มตุ๋นแล้วก็พูดกับนักต้มตุ๋นไปว่าฉันรู้นะว่าวิธีการของเธอน่ะคือการพูดจูงใจคนอื่นแต่ระวังหน่อยก็ดีเพราะมันไม่ได้ผลกับฉันและคุณหมอก็เดินจากไปจากนางเอกเมื่อรุ่งเช้านางเอกก็ได้มาคุยกับคนส่งของแล้วคนส่งของก็ยังถามไว้ที่นางเอกว่าเธอจะตามไปถึงเมื่อไหร่ซึ่งนางเอกก็ได้ตอบไปว่าฉันก็จะไปส่งพวกเด็กๆถึงจุดหมายนั่นแหละเพราะว่าตัวเธอในตอนนี้ก็ไม่มีตัวเลือกอย่างอื่นอีกแล้วและในตอนนั้นเองเธอก็นึกขึ้นได้ว่าต้องคืนเงินให้กับพระเอกซึ่งก็คือเงิน500เยนในตอนต้นเรื่องแต่ว่าพระเอกก็ไม่เอานะครับแล้วก็บอกว่าเงินตกพื้นอ่ะมันก็คือรางร้ายดังนั้นฉันไม่เอาหรอกแม่นางเอกนี่ก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าแค่500เยนนี่แหละครับที่ทำให้เธอต้องมาอยู่ที่นี่ตอนนี้แล้วก็ตัดภาพมันยังลูกศิษย์ของไอ้ผ้าปิดปากนะครับในขณะที่เธอกำลังบ่นอยู่วันในตอนนี้เธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันน่าเจ็บใจเหลือเกินก่อนที่เธอจะเดินไปยังเตียงของไอ้ผ้าปิดปากแต่ผ้าปิดปากก็ได้หายตัวไปแล้วซึ่งในตอนนี้เองพวกพระเอกก็เดินทางมายังท่อระบายน้ำที่เป็นทางลับแล้วแต่หนทางมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะจู่ๆไอ้ผ้าปิดปากก็มาดักพวกพระเอกเอาไว้แล้วจบครับผมเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับอากูดามะในตอนที่4แล้วก็5ถ้าท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ